ช่วงนี้หลายต่อหลายฝ่ายหลายต่อหลายกลุ่มก็ค่อยๆขยับเคลื่อนออกมากลุ่มการเมืองกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็มักจะออกมาชุมนุมกันนะครับหรือกลุ่ม P-Move ตอนนี้ก็มีการเคลื่อนขบวนกันเพื่อเรียกร้องเรื่องปัญหาปากท้องแล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นๆปาล์มน้ำมันก็ดียางพาราก็ดีเรื่องเหล่านี้ทางบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าจะมีการปฏิบัติกับผู้ชุมนุมให้เป็นไปตามหลักสากลโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็กล่าวถึงการจัดทำคู่มือมาตรการรักษาความปลอดภัยกับผู้ชุมนุมให้เป็นสากลบอกว่าจะออกมาในรูปแบบเป็นลายลักษณ์อักษรภาษาไทยซึ่งจะมีข้อปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดการเผชิญหน้ากันรวมถึงการใช้อาวุธซึ่งจะมีตามขั้นตอนและระเบียบอยู่แล้วไม่ใช่ประเมินการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมว่าจะเกิดความรุนแรงเอาไปฟังเสียงของบิ๊กป้อมหน่อยครับระเบียบไปตามหลักสากลนะว่าถ้าเจอกันต้องทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยนะการใช้วุฒิอะไรเงี้ยก็ทำไปตามขั้นตอนซึ่งเขามีอยู่แล้ว7หัวข้อก็เพื่อว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำตามขั้นตอนในการที่จะปะทะกับมวลชนเนี่ยโอ้ยทำไว้ถือไว้ว่าให้เขาปฏิบัติตามอย่างนั้นแหละนะไม่จะเกิดอะไรนะไม่เกิดอะไรทั้งนั้นนะไม่มีอะไรหรอกอีกหนึ่งประเด็นที่ผู้สื่อข่าวซักถามพลเอกประวิตรไปก็คือการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันที่5พฤษภาคมนี้ที่จะมีขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์บิ๊กป้อมจะมองเรื่องนี้ว่ายังไงรวมถึงจะมีกลุ่ม P-Move จากภาคเหนือมาร่วมสมทบด้วยหรือไม่เอาฟังคำตอบจากบิ๊กป้อมกันครับโอ้ยคุณก็ว่าไปเรื่อยคุณก็คิดกันไปเองอะดิไปคิดเองก็ความยากจนเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่าคุณจะไปเกี่ยวข้องเลยอย่าไปเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอยู่เรื่อยเลยฮะโอ้ไม่ต้องไม่พยายามอ่ะคุณพยายามเองอ่ะคุณพยายามพูดเองอ่ะพูดเองทั้งนั้นอ่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง